ไม่ลุงนะฮะรัดเหรอเดี๋ยวรัฐเกิดรัชเกิดสะกดผิดหรือเปล่าครับคุณนาว่านะครับรัชเกิดและจุดจูบของคนก็พอแล้วคิดอย่างนี้ผิดไหมโอ้แปลไทยเป็นไทยไม่ไหวละนะคุณนาว่ากรุณาพิมพ์มาใหม่ครับช่วยรู้จุดเกิดและจุดจบของคนก็พอรู้จุดเกิดโอเคเอาโอ้เดาเก่งเลยรู้จุดเกิดและจุดจบของคนก็พอถูกต้องครับถ้างั้นนะถ้าตรงนี้รู้จุดเกิดกับจุดดับถูกต้องครับตรงนี้สุดยอดครับเป็นคำสุดท้ายได้เลยครับก็พอแล้วถูกต้องครับรู้จุดเกิดฟังเลยนะรู้จุดเกิดฟังเลยนะรู้จุดเกิดก็คือรู้จุดที่มันเป็นวินาทีที่ปฏิสนธินะในพระราชครรภ์ของพระราชมารดานั่นเรียกว่าจุดเกิดโอเคนะรู้จุดนั่นแหละครับพอรู้จุดเกิดก็จะรู้จุดดับครับบอกให้ทราบไว้เพราะว่าดับมันมาจากเกิดมันต้องเกิดก่อนที่จะเป็นดับนะพอไปรู้จุดเกิดมันก็เป็นจุดดับเป็นที่เดียวกันน่าสนใจนะครับนี้น่าสนใจนะครับใช่ไหมนะเพราะเกิดมันมาก่อนดับรู้จุดดับมันก็ขออภัยรู้จุดเกิดก็ต้องดับไปในทีมันเองโอเคไหมมันต้องรู้ในถอยหลังไปหาอดีตนะครับจำด้วยครับนะทุกสมุทัยนิโรธนะครับจะรู้ตรงนั้นได้นะครับมันไปได้ไกลไปกว่านั้นอีกครับบอกให้ทราบไว้นะฮะเรื่องของนิโรธสมาบัติเนี่ยนอกจากจะไปรู้จุดปฏิสนธิในครรภ์ของแม่นะครับสเปิร์มกับไข่มาจะเอกันนอกจากจะรู้จุดนั้นแล้วมันก็ยังไปรู้อีกทีนึงก็คือสเปิร์มหัวสเปิร์มนี่นะครับหัวสเปิร์มไอ้แค่หัวมันเล็กนิดเดียวนะครับเรียกว่านิวเคลียสก็แล้วกันอะไรมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับตัวนั้นมันเก็บภพชาติมานิดเดียวแต่มันเก็บภพชาตินิดเดียวนี่นะครับโอ้โหมันเก็บภพชาติมามันยิ่งกว่าชิปของคอมพิวเตอร์ยิ่งกว่าชิปของมือถือมือถอยนะครับเดี๋ยวสเปิร์มมันมองไม่เห็นนะเห็นไหมไม่สามารถมองเห็นด้วยตานะไอ้หงว่ามันเล็กนิดเดียวนะหนึ่งนิวเคลียสเนี่ยนะมันเก็บทุกสรรพสิ่งของตัวเราตั้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นเราในหนึ่งก็ว่าเริ่มเกิดเป็นโลกดูสิครับนี่ภาษาลุงนะเนี่ยให้รู้ไว้นะพระไตรปิฎกไปไม่ถึงหรอกที่ว่าเนี่ยไม่มีทางไปถึงพระไตรปิฎกคือตัวหนังสือไปไม่ถึงหรอกพระไตรปิฎกตัวหนังสือคือรูปไปไม่ถึงเขียนยังไงก็ไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันต้องเข้าใจเรื่องของพระอภิธรรมพระอภิธรรมก็มีกี่คำรูปจิตเจตสิกนิพพานยังไงครับลุงก็มาเปลี่ยนใหม่ซะรูปเจตสิกจิตนิพพานเนี่ยอย่างเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนซะเลยที่เป็นอะไรไปเลยใช่ไหมครับแม้แต่ตำแหน่งของพระสงฆ์เวลานี้นะครับอย่างเช่นเจ้าคุณราชเนาะเริ่มแล้วก็คือพระเทพทุกวันนี้เป็นพระธรรมพระพรหมสมเด็จนะสมเด็จแล้วก็พระสังฆราชตำแหน่งนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะเปลี่ยนมาพระเทพก่อนโอเคต่อมาจะเป็นพระพรหมสูงกว่าเป็นพระธรรมครับพระธรรมต้องสูงกว่าพระพรหมนะครับภาษาพระพุทธพระธรรมเนี่ยครับต้องอยู่ในระดับที่สูงกว่าพระพรหมถ้าลุงปรับนะลุงจะปรับเปลี่ยนอย่างที่ว่านี้นะครับ
เห็นไหมนี่ภาษาลุงภาษาลุงพระพุทธพระธรรมไงก็ต้องเลี้ยงให้เป็นสิครับนี่ก็รู้จำไม่หมดจำแต่พุทธภือจำมากี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำอย่างเงี้ยใช่ไหมครับรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำนี่ก็เป็นหลักได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากก็ต้องจำมาก่อนแหละอย่างที่พระเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์เองเนี่ยไม่ต้องไปจำใครเลยทีนี้สุดท้ายก็รู้อยู่ที่ตัวพระองค์เองนั่นนะครับนี่เป็นต้นนะครับพอได้ไหมครับค่อยๆพิจารณาตามนี้ลองดูครับลองดูนะฮะเผื่อมันเข้าร่องเดียวกันได้นะครับมันจะได้พัฒนาไปต่อไปอีกมากๆขึ้นนะครับช่วยกันครับเรื่องนี้ช่วยกันมันไม่มีใครผิดใครถูกนะฮะพยายามอย่ายึดผิดยึดถูกมันเป็นสารณะเพราะมันจะก่อให้เกิดการทะเลาะกันนะครับแต่ละคนมันเก็บประสบการณ์หรือว่าดาต้าเบสแต่ละบุคคลมันจะเรียนรู้มาแตกต่างกันขอนึกซะว่าสายทานแห่งธรรมไหลมารวมกันอย่างเงี้ยต้องคิดอย่างนั้นให้ได้จริงไหมสายทานแห่งพระธรรมสายทานแห่งธรรมไหลมารวมกันท่านมีประสบการณ์ที่ไหนอย่างไรเบื่ออะไรก็ไม่รู้แหละมันก็ไหลมารวมตรงนี้บ้านเราหรือทีวีอย่างนี้เป็นต้นพอที่จะเป็นเซ็นเตอร์ได้ไหมในการที่มาแชร์กับสิ่งเหล่านี้กันและกันแต่ในรูปลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะต้องมารูปลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่มาบรับมาเบรกกันอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสมประมาณนั้นครับผมไม่บรับไม่เบรกใครอยู่แล้วครับนะเรื่องพวกนี้ไม่เคยโอเคนะรับแซบพยักหน้าเข้าใจค่ะคุณฮันอนุตตรธรรมคืออะไรครับผมอนุตตรธรรมภาษาอะไรเนาะภาษานี้